ผมย้อนกลับมาที่โจทย์ที่ผมพูดถึงเลยว่าปัญหาของอุตสาหกรรมคือ shop for connectivity กับ facility connectivity คือการไม่มีสัญญาณของข้อมูลของเซ็นเซอร์เข้ามาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์คำถามย้อนกลับไปข้อจำกัดคือเราตั้งถามเครื่องจักรชุดนั้นมีเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลได้ไหมโอเคเครื่องจักรรุ่นเก่าบางรุ่นเป็นการเชื่อมต่อกับระบบแบบของแบรลีออดเนี่ยเราใช้โปรโตคอลมาตรฐานก็คือตัวมอดบัสหรือ485ตามแต่โรงงานจะเรียกเราจะใช้ในการเชื่อมโยงแบบนั้นนั่นหมายความว่าข้อจำกัดเครื่องจักรถ้าเครื่องจักรชุดนั้นมีการส่งข้อมูลเป็นมอดบัสแล้วเชื่อมได้เลยแต่ถ้าเกิดเครื่องจักรชุดนั้นเป็นการเชื่อมโยงเป็นเซ็นเซอร์แบบเก่าเช่นเป็นอนาล็อกเป็นสี20มิลลิแอมเป็น0-5โวลต์ให้มีตัวแปลงให้เป็นมอดบัสก่อนแล้วค่อยมาเชื่อมกับตัวแบรีออดโอเคข้ออาจดารีย์ของมันก็คือว่าตัวคอนเวอร์เตอร์เนี่ยราคามันถูกมากหลักร้อยหลักพันเองโอเคอาจารย์ถามในภาษาที่ไทยนิดนึงมอดบัสมันคือ TCP/IP ป่ะประมาณอย่างนั้นป่ะมันคือโปรโตคอลใช่ใช่มันคือโปรโตคอลในการเชื่อมโยงและมอดบัสมันมี2ประเภทเมื่อกี้ผมเรียกว่ามอดบัส RTU หรือ485มันเป็นสาย2เส้นแล้วถ้ามันมีเซ็นเซอร์อยู่20ตัวมันใช้สายแค่2เส้นแต่ต่อกัน20ตัวเลยแต่มันตั้งชื่อหมายเลขไม่เหมือนกันมันเลยใช้สาย2เส้นได้เหมือนถนนหน้าบ้านเราที่วิ่งมาแล้วบ้านหมายเลข1เลข2เลข3เลข4ถนนเสค้รนับเดียวพอถนนเส้นเดียวต่อได้200บ้านเลขที่โอเคโอเคหรือเอกับอีกอันนึงต่อผ่านที่มอดบัสมอดบัส TCP คือต่อสายแลนสายแลนก็จะมี IP ของเครื่องจักรแต่ละตัวโอเคโอกเค็ไม่ว่าต่อแบบไหนได้ทั้งคู่พร้อมกันก็ได้ในโอแเบครีออดเรารับได้ทั้งหมดตัวเล็กคือ200เซ็นเซอร์แท็กโอจะเคกี่ตัวก็ได้